เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณมหาวิทยาลัยชุมชนหลูตีได้มีพี่น้องชาวผู้ย้ายถิ่นกลุ่มหนึ่งกำลังร่วมรับประทานอาหารเพื่อฉลองให้กับความสำเร็จกับกิจกรรมหนึ่งที่ในชีวิตของพวกเขาไม่เคยได้ทำกันมาก่อน这场聚餐得来不易呀，因为我们从去年啊，姐妹们她们参与这个。就是新北市政府经发局的节电参与式预算，那我们卢迪社大是作为这个一路跟姐妹一起的推动团队，然后其实这整个提案的过程，光是说你要发想我们这个要做什么活动来节电，其实对姐妹来说就是一个就是非常辛苦不容易，而且上山下海的过程这样。胜利这样，今天很开心呢，大家在母亲节的这一天来参加我们的相约节电姐妹来电新住民家庭联合野餐会。就我一件事，今天大家一起出来野餐了，看，就是姐妹们在准备这个野餐是很忐忑不安的。今天我们终于办了耶！今天祝大家母亲节快乐，六月五号要报名，赶快趁现在哦。เมื่อปี2015สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจนครนิวไทเปมีนโยบายประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมในงบประมาณโดยเลือกเขตรูโจเป็นส่วนตัวอย่างและได้มอบหมายให้หมายเลขชุมชนหลูตีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยให้ประชาชนมีส่วนในการเรียงลำดับริมสิทธิ์รายจ่ายสาธารณะโดยผ่านการเสนอร่างและลงคะแนนเสียงเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในงบประมาณสาธารณะด้วยสำหรับการใช้จ่ายจากจำนวนทีมที่ได้เสนอโครงการทั้งหมดทีมพี่น้องผู้ย้ายถิ่นคนงามที่ก่อตั้งโดยการรวมตัวของชาวผู้ย้ายถิ่นได้เสนอกิจกรรมนัดกันประหยัดไฟปิกนิกร่วมกันของครอบครัวผู้ย้ายถิ่นตั้งแต่การเสนอแนวคิดวางแผนตลอดจนเสนอโครงการและงานด้านประชาสัมพันธ์ล้วนเป็นผลงานของชาวผู้ย้ายถิ่นภายใต้คำปรึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยชุมชนหลูตีและเมื่อวันที่3ธันวาคม2015ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเสียงส.ส.ลินซู่เฟินได้เดินทางมาให้กำลังใจระหว่างลงคะแนนเสียงและทีมพี่น้องชาวผู้ย้ายถิ่นคนงามได้รับเลือกเป็นหนึ่งในทีมจัดกิจกรรมซึ่งทำให้พี่น้องชาวผู้ย้ายถิ่นทีมนี้ได้เริ่มความท้าทายครั้งใหม่听到就是说要举办什么参与式预算然后什么要提出什么提案啊然后还有参与的人啊然后因为我以为那时候只有我们什么新住民后来就知道哇学生啊家庭主妇啊什么这都有啊就觉得就是很新奇啊就是这样子啊然后我觉得应该不只是听听而已然后后来就一步一步大家就坐在一起然后聊就好像用聊天的方式啦然后就把它聊出一个大概来了然后就提了几个啊然后大家就决定说啊把它那个写出来啊然后试看看去申请啊是吗因为我们是相约节电姐妹来电因为啊这样怎么来电来电去那里要干嘛不知道啊想啊就大家去约去野餐这样จากการนำของมหาวิทยาลัยชุมชนหลูตีพี่น้องชาวผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้ก็เริ่มดำเนินการกิจกรรมกันไปแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างและเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมากิจกรรมปิกนิกครั้งแรกก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแถมมีพี่มาร่วมงานมีจำนวนมากกว่าที่คาดการเอาไว้มาก这个啊就是我们那一天做的那个牌牌然后是在我们活动结束前就邀请参加的所有的朋友姐妹在上面留言因为姐妹第一次办活动也很想知道哎他们来参加的感觉对今天来这里野餐很开心嘿哦哎对我们也超好来爱群爱群欢乐的一天对感觉
也很开心啊，很有成就感。回家我朋友打电话，雅娇，谢谢你哦，给我机会今天可以出来，从来我不知道有这个野餐怎么样。然后说好啊，下次还有六月五号，我们还有一个机会来。他说好，帮我报名。เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมและได้รับคำชมจากผู้ร่วมงานมากมายทำให้พวกเขามีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยและในวันที่5มิถุนายนยังมีกิจกรรมปิกนิกที่ใหญ่กว่าเดิมท้าทายพวกเขาอยู่之前是20组嘛现在要80组增加很多了所以要做海报用 LINE 啊传邀朋友啊这样朋友透过朋友这样啊姐妹透过姐妹这样对啊所以没有去做特别的宣传没有啊几乎我们找这些都是认识的就够了，他有朋友姐妹，他找他姐妹就找来这样。现在目前有20几组了嘛，增加到30组，我这里还有9组。นี่เป็นครั้งแรกของการร่วมโครงการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนร่วมในงบประมาณของพี่น้องผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้สำหรับพวกเขาแล้วมันคือความท้าทายใหม่ตั้งแต่การวางแผนกิจกรรมดำเนินกิจกรรมตลอดจนการออกแบบเสือปูสำหรับการปิกนิกล้วนมาจากแนวคิดที่ผ่านการหารือระหว่างพวกเขาและอาจารย์มหาวิทยาลัยชุมชนลูติทั้งสิ้น因为我们大家不同国家就去野餐啊，所以有那个图案啊，不同国家起那个不同的姐妹。啊，有大陆的，有印尼的，啊，有越南的这样。所以这块野餐垫上面有什么比较特别的东西在上面？特别很多图案啊，很不同的，还有那个地图啊，什么地方这样。因为我们姐妹花里面都是很多不同国家的姐妹，因为姐妹不一样，但是美食不一样，所以我们就是野垫啊，那是野餐这样。谁提出来就是把各个不同国家的地图放上去，大家提供的，大家提供出来的讲，大家讨论，还是讨论了蛮久的。那看到你们设计的最后成品出来，你们觉得怎么样？这样很高兴啊！新住民姐妹呢，其实一开始我们就锁定，我们希望可以设定这样的族群，然后让他们能够把他们对于参与式预算的这个提案，能够用他们自己的方式提出来。所以，可是呢，一方面是有语言上的这个困难，然后一方面呢，参与式预算，一般民众都不见得听得懂了，对新住民姐妹来讲更是困难。所以呢，我们其实是用尽可能用比较白话的方式，然后跟他们说，就是他们来到台湾一直都被当作客人，然后我们希望说，透过这个提案，他们是可以当自己的主人，而且是台湾的主人来决定，这个预算应该要怎么花。และวันที่มารับประทานอาหารร่วมกันพวกเขานอกจากจะพูดแสดงความรู้สึกต่อกิจกรรมครั้งแรกที่พวกเขาได้ร่วมกันจัดแล้ววัตถุประสงค์อีกอย่างก็คือใช้โอกาสในวันมหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดวัฒนธรรมประจำสัปดาห์มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมปิกนิกครั้งต่อไปในวันที่5มิถุนายน要报名，赶快呀！快要结束了，那个报名哦，要额满了。对，谢谢，赶快大家报名。这一场野餐会呢，来荣燕要不要再补充一下？我补充一下，因为这个5月8号已经举行过一次了，当时人也满员，而且还超过了。6月5号也快了，已经一半多报名了，大家要报的话赶紧哦。这个呢，也是我们卢迪姐妹花，我们来自这些不同国家的姐妹们，她们第一次呢来举办这个野餐会的活动，所以也邀请大家呢携家带眷一起来参加。那我们是不是一起喊一下我们这一次野餐会的主题？预备，开始，相约结店，姐妹。照过来，所以就会一起都往捷运站那边照。
今天呢，因为是我们就是六月五号野餐节的倒数，已经是最后一个礼拜了，所以我们透过今天晚上姐妹聚会，大家呢就一起来讨论我们行前的筹备，包括说姐妹的主持啦，然后当天现场报道，因为我们这一次其实是大大突破上一次五月八号野餐节人数，我们从30组大要进到100组，然后呢就是人数呢也超过300人，所以当天其实是一个人数还蛮庞大的一个活动。今天两教今天有来多少人呢？今天很多啊，100组啊，现在有100组嘞，超多了，真的，我讲的太无聊了。这个礼拜天我们办那个野餐，重要是我们几个姐妹要当主持，然后今天我们是先来练习一下，应该回家再练习，还很不顺，因为站着上台跟家里就想不一样的啊，一个人就这样想就讲，没有人管你，是这么多人去看你，就很会怕。最后负担比较大的是在后面提案执行的过程，因为。在提案的过程，他们只要提出他们的构想，然后跟我们的辅导员一起沟通讨论，然后对这个社会发表。那但是呢，到了提案执行的时候呢，就会必须面临到就是活动主办的这个经验。那对他们而言，他们有一些人，麦克风都没拿过几次，可是却要来办理一个这么大型的活动。其实对他们来讲真的是史无前例，而且也从来没有过的一种经验。因为我第一次这样主持办活动，这个我第一次办活动，啊，他们刚开始的时候不知道要办主持，很紧张。那之前有主持过？没有没有。เนื่องจากโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องผู้ย้ายถิ่นกลุ่มนี้ได้ลองในสิ่งแปลกใหม่บุกเบิกประสบการณ์ในไต้หวันสำหรับพวกเขาและสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนี้ก็ทำเพื่อให้ภารกิจลุล่วงไปด้วยดีและท้ายสุดผลของการดำเนินการที่สำคัญก็คืองานปิกนิกขนาดใหญ่ที่จะมีในวันที่5มิถุนายนนี้小小的阵雨，所以就是12点才到，然后就开始抢布。然后因为我们这一次有100组家庭，300多人报名，所以我们希望进来的人他们是可以分散的，而不是全部聚在一个地方。เมื่อวันที่5มิถุนายนก่อนกิจกรรมจะเริ่มพวกเขาในฐานะแม่งานก็วิ่งลองไปตามที่ต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมจะดำเนินไปอย่างราบรื่น在里外面那个门口有2个人，嗯，他是先进来，你是哪组？就是说一组，然后叫你直走来跟我们签名，还是 A 组，他就叫我们去 A 组签名，这样心情很好，因为没有太阳，但我们希望不要下雨，因为今天中南部好像都下了雷阵雨，非常的大。那我们希望可以很幸运的，在我们活动开始的时候呢，没有阳光，但是也没有下雨。เมื่อถึงบ่าย 3 โมงแขกที่มาร่วมงานก็ทยอยกันเข้างานในเฉินเฉินเชียนอดีตรองผู้ว่านครนิวไทเปและในซือไวเฉียนผอ.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจนครนิวไทเปก็ได้นำคณะเพื่อนร่วมงานมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย我是大陆湖南的。那今天为什么会来想来参加？带小朋友很高兴来到这边。他准备了什么？准备很多好吃的，有鸡肉，有水果，有寿司。想说借这次机会得大家在一起。第一次野餐这样感觉不错，联络感觉联黑啊，把咖啡你跟朋友介绍来的，介绍的，对。那为什么会想来参加这个活动？啊，他不好意思没来啊。没有了，大家聚在一起的，因为我们大家都是好朋友。活动还有越南春卷，还有越南的粽子，都是自己做的吗？对，我们自己做的。大家在开始分享食物的时候呢，可以认识一下新朋友，然后呢，和你的新朋友拍个照，帮你们交换食物的时候的照片上传到 FB。好像不知道，刚才
奖的那个啊，要交换植物分享爱啊。所以你们每个人都有一项工作。对对对。ระหว่างกิจกรรมพี่น้องชาวผู้ใหญ่ถิ่นกลุ่มนี้ก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีบางก็เป็นพิธีกรบางก็นำทางแขกผู้ร่วมงานทำให้รู้สึกถึงความตั้งใจจริงของพวกเขาแต่น่าเสียดายกิจกรรมปิกนิกเริ่มได้ไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้ตอนจบของกิจกรรมครั้งนี้จบแบบไม่ค่อยเพอร์เฟกต์เท่าไหร่虽然有点下雨啦可是办了看起来还是蛮成功的很开心也很感谢他们哦，就是觉得说，因为他们当时投票的时候都对民众有承诺，那既然我们获得了这个民众的支持，他们就要继续坚持下去。我觉得这个是其实新住民姐妹非常有责任感的地方，我也很感谢他们。เริ่มแรกจากที่ไม่เคยรู้เรื่องเลยจนสามารถรวมพลังกันทำให้กิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานกว่าร้อยคนสำเร็จไปได้ด้วยดีและการดำเนินงานและเสนอโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องชาวผู้ใหญ่ถิ่นแห่งใหม่หลายชุมชนลูตีกลุ่มนี้ได้แสดงความแข็งแกร่งออกมาเป็นที่ประจักษ์และพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนส่วนที่ไต้หวันต้องการเพียงแค่มีความกระตือรือร้นก็สามารถร่วมทำงานสังคมพยายามเพื่อสังคมได้เช่นกันแล้วก็办完了就觉得哇真的是个很美好的事情啊对是佩佩，我从是越南来的，我来这边16年了。以前是在家顾小孩呀，没有可以出去呀。现在小孩大了，上课干嘛的，通通我一个人在家，就想出来做一些钱，赚点钱养他们吧。这整个大厅都你一个人负责吗？就是大家轮流的。是一次清扫都你一个人还是？有时候我坐这边，有时候我坐下面这样子。เพ่มาจากเวียดนามตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ที่โรงแรมแพทินัมชินเตียนงานที่ต้องรับผิดชอบทุกวันก็คือทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตั้งแต่แต่งงานมาอยู่ไต้หวันเพ่ก็ได้แต่อยู่บ้านเลี้ยงลูกเพิ่งเข้ามาทำงานยังไม่ครบปีและงานแรกที่ทำไม่ใช่งานโรงแรมนะ我是做那个电子公司做那个条码的那种那种蛮辛苦的还有做的动作很快做不来，因为他那种就是用电子机器手那种螺丝有没有？手东西就是很快很快，就是做不了这样子。因为我有一个朋友啊，他去到了这边，他说每种东西做也是要那个，我是好了，我做这个看看，我先做看看。我做好像还蛮 OK 的，不一样就是比较这个可以走来走去嘛，在你公司里就整天在里面做在里面，这个可以走来走去可以看到大家外面干嘛的，比较自由一点这样子，就比较蛮快乐的，因为大家也是对我们经理啊什么的领班什么对我还不错这样子。เนื่องจากเพ่เพิ่งได้สัมผัสงานโรงแรมได้เพียง3 เดือนตอนนี้เป็นระยะของการปรับตัวงานทำความสะอาดห้องเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งที่เธอกำลังเรียนรู้อยู่เริ่มชื่ออันดีเกอร์ฮาสกีนฮาสกีนอะไรฮาสกีนฮาสกีนอะไรฮาสกีน好悄悄我是房务员我是房务员我要进来进来就是签弄窗帘嘛，进来付床好，进来打扫一些东西，进来收垃圾，再来洗厕所，这样。这里先拉一下，这个就在。你给他那条线都跑上去吧。对，这个是下面的有没有？嗯。先拉一下，放。那一天大概会进多少？26
次两个人嘛。大概来三个多月，可是真正访问就是开始做的话，就才一个多月的时间，因为他都一直在练习。小佩都很认真在学习，那就是有时候就是在教他的时候，可能就是要讲慢一点，因为有时候他们就听的时候已经比较够，不能够理解。他们学习的能力很强，而且就是说他不懂的地方，他都还会一再的请问你们，就是说怎么做可以做得更好。那你就是外面的工作和房间的工作比起来，比较喜欢哪一个？房间。为什么？因为有时候碰到那个自己的那个我们那边的人来这边了，住这边，我们有时候会碰到嘛。会看到他们会聊天什么的，我们会可以讲我们的国话，对对对。นอกจากรับหน้าที่ทำความสะอาดห้องพักแล้วมาจากเวียดนามอย่างเพ่ๆเนื่องจากความได้เปรียบทางภาษาก็ได้มาเรียนรู้งานต้อนรับเพื่อใช้ความสามารถทางภาษาต้อนรับแขกที่มาจากบ้านเดียวกัน好的客人欢迎光临好那你们可以用你们的越南话好欢迎客人客人讲越南话怎么说？清早，清早，然后大声一点，清早，清早，大声一点。因为我是越南人嘛，那团来的是他们，有时候柜台他们也是不会讲越南话，只我会讲嘛，会帮忙一下这样子。带导游领队把房卡发好，好，我们就站在这边等待客人。当客人要准备走的时候，一个人在这边。另外一个人到电梯的地方，是因为他们在接待这方面还没有说真正涉入过，那就说先从最简单最基本的接待引导，还作为他们最初的训练。其实他们的亲和力都很不错，好，那他们的微笑都是我们这边接待最需要的地方，那就是在训练他们的胆识。那胆识就是应对进退方面，他们可能还比较缺乏。那但是一次两次的接触，其实他们就会比较放开。刚开始是困难，他教我很多很多动作，就是跟客人什么微笑啊什么的那些动作啊，我比较还不习惯，有紧张有开心的，因为碰到越南的可以聊天啊。现在目前大概有10位的这个新住民在我们这个地方工作。那么主要的从事是在一些房屋的清洁方面工作呢，啊，另外也有个男生是会在我们的门口担任一个门房警卫的一个工作。除了这个导游作为一个桥梁，帮我们在中间做一个沟通啊翻译之外呢，如果我们自己也有这方面的语言能力，和希望能够给这些来到我们国家旅游这些外国客人呢，倍感亲切这样一个感觉，所以我们才有这样一个发展开始。อย่างเพ่ๆมีความได้เปรียบทางภาษาจึงทำให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นเพิ่มทักษะอีกด้านให้กับตนเองและทางโรงแรมก็สามารถอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ทำให้แขกมีความรู้สึกที่ดีสามารถพูดได้ว่างานนี้มีแต่ได้กับได้คืนนี้พอดีมีแขกเวียดนามเข้าพักเพ่ๆจึงใช้โอกาสนี้ฝึกในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริงซึ่งเก่าไหมคะเก่าเก่าไหมเก่าเก่าไหมไม่จริงcòn bảy người 8 người ha bạn quên rồi ấy thì bạn si thì si gian anh lớn mà và cho sư họ cho ỏ sư à thì lái ra chỉ nén là và cho lái sư chỉ nén là họ cho ỏ thì cha cho bé công cho to chịu và cho hai sang cái thôi dễ rồi họ cho ỏ sư à cái cơ phan đen mắn xin để tham ăn hắn chỉ hắn này cho thấy làchị rất là nhiệt tình rất là thân thiện rất là vui vẻ cái bên đó sẽ bị cho tự chỉ bị cho bị cho bị hai siêu gì mà đó nhiều địa phương có thể học được vì tôi chưa bao giờ học được cái này tôi ở trong khách sạn làm việc lần đầu tôi rất là vui vẻ看到日本的影视，有没有觉得很热血？韩国的影视都有一个既定的方程式。如果说台湾的影视文化逐渐没落的话，那澳门简直就是已经在坟墓里了。讲到泰国的电影或电视，大家应该会想到皮。
想到泰国的电影，都会想到泰国的鬼片。泰国有这么多鬼片的原因是跟我们泰国的文化有关，就是我们的信仰以前到现在都是有跟鬼有关系。比如说有些人会养小鬼啊，但是其实如果你们真的有去看泰国的鬼片的话，会发现一个道理，就是说如果你们没有做坏事的话，就不会有鬼出现了。日本的影视文化都受到漫画的影响，每个作品的灵感题材都是来自漫画的，每个影视作品都会有非常非常热血的风格。日本的影视比较偏专业性的职业，比如说音乐家、服装设计师、杂志的编辑、漫画的编辑，还有很多很多很多的他们对自己的工作都有理想跟热情。在日本漫画大卖，就拍成真人版，比如说进击的巨人、金田一、柯南啊，还有乌龙派出所。韩国的偶像剧绝对离不开五个元素，我现在来讲个小故事给你们听。从前有一对情侣，他们两个非常相爱，到一天一个男生被车撞到医院，发现他又得了癌症。那得完癌症验血的时候，结果他是我哥哥。那回到家，我们家要争他们家的财产，那又发现他爸跟我妈又是一对。这就是韩剧方程式，一定会有失忆、生病、撞车、争产、出生的秘密。韩国的偶像剧跟电影走的方向很不一样。你知道有一个叫复仇三部曲吗？这些电影都是围绕着复仇、犯罪，偶像剧是都是偏爱情类，完完全全不一样的风格。澳门的影视文化有多贫乏呢？就是你要我喊出一个澳门艺人的名字的话，好像没有，你能告诉我一两个吗？澳门的艺人好像真的是没有。那澳门呢，就只有一家电视台，澳门它没有自制的戏剧节目，除了新闻天气我们会看自己本身的，其余戏剧节目、综艺节目我们都会看香港那边为主。对于泰国人比较熟悉的台湾的电视剧就是《流星花园》，大部分泰国的偶像都是歌手，但是他们不会就是搭配电视剧来演。这些电影都是围绕着爱情的故事，偏小清新的题材。从故事里面发现，我觉得台湾的故事都很 peaceful。台湾有很多偶像剧，比日本的偶像剧还多。那我看到台湾的偶像剧的时候啊，大部分是一半一定是有钱人，那另外一半一定是没有钱的人，到最后会怎样大家知道，但是还是想要继续看。虽然台湾有很多电视频道，但是我觉得类型都大同小异。棚内节目的话就是围绕着访谈性的节目跟游戏的节目，你看完那一堆到底我是在看同一个节目吗？就不像韩国啊，制作很精致啊。那我觉得这个有可能是跟经费有关吧，金钱啊，金钱 money 非常重要啊。台湾的话，因为偶像剧比较多，而且我个人觉得很好看，所以我比较喜欢台湾的偶像剧。日本的影视文化呢，比较偏专业职业，能够让我学到很多比较学不到的东西。我比较喜欢韩国的影视文化，因为韩国的一些电影会比较贴切到社会的现实面，可是台湾的话比较拍得太理想了，没有一个社会的现实面。其实我比较喜欢的影像题材是泰国那边的，但是不是鬼片哦，会比较喜欢那些我们实际生活的事情发生的故事。大陆跟韩国他们的影视发展那么好，是因为有政府嘛，他们全力的去支持这个东西，然后他们经费也非常的足够去做这个东西。所以呢，如果就是不要步入澳门的这个坟墓的话，那台湾的影视家加油啦！